สวัสดีค่ะเพื่อนๆค่ะนางค่ะจากเดอะนางชาแนลค่ะวันนี้นางจะชวนเพื่อนๆมาช่วยนางเนี่ยขัดสีเก่าและทาสีใหม่ลงจะเรียกว่าหน้าต่างนางก็เรียกไม่เต็มปากนะคะตรงนี้จะเป็นลูกกงค่ะเพื่อนๆซึ่งนางดีไซน์เขาจริงๆแล้วประโยชน์เขาคือลูกกงค่ะแต่นางต้องอยากได้ให้ความแปลกตาและความสวยงามนะคะนางก็เอาหน้าต่างเก่าๆค่ะเพื่อนๆค่ะหน้าต่างที่นางบังเอิญไปเจอแล้วก็ได้ซื้อมาแบบไม่แพงมากนะคะแล้วก็เป็นหน้าต่างเก่าสวยมากเลยค่ะเป็นไม้เหมือนจะเป็นไม้สักนะคะแล้วก็กระจกก็จะหนามากเลยค่ะเพื่อนๆนางก็เอามาทำให้เข้ากับลูกกงเหมือนเป็นหน้าต่างแต่จริงๆแล้วคุณประโยชน์คือลูกกงค่ะทำไมจริงๆแล้วลูกกงมันจะต้องเต็มค่ะเพื่อนๆนางไม่มีงบค่ะงบหมดแค่นี้ค่ะนางก็งบแค่ไหนนางก็ทำแค่นั้นค่ะเพื่อนๆนางจะค่อยๆคานกระเติบกระเติบไปนะคะจนกว่าบ้านจะเสร็จค่ะวันนี้เพื่อนๆช่วยนางขัดแล้วก็ทาได้นะคะนางก็ไม่จำเป็นที่จะขัดให้ละเอียดมากละค่ะเพราะนางไม่ใช่คนเรียบขนาดนั้นนะคะก็ขัดเท่าแค่เหนื่อยค่ะทรายตัวนี้จะเยินเร็วมากเลยค่ะยับเยินเร็วมากเพราะว่ามันถูกค่ะเพื่อนๆ เหตุผลง่ายๆค่ะถ้าเราพอใจเราก็หยุดเลยค่ะรูปแล้วมันก็ไม่สะดุดเท่าไหร่หรอกนะคะเพื่อนๆค่ะนางก็ว่านางจะพอนะคะทีนี้นางก็จะเอาเทปติดกระจกนะคะเพราะว่าไม่ต้องการให้สีติดไปเลอะกระจกค่ะทีนี้เราก็พร้อมที่จะทาสีแล้วค่ะนางก็จะใช้สีดำด้านค่ะเพื่อนๆ เป็นสีน้ำมันดำด้านนะคะทาเลยค่ะนางเองไม่มีแบบแผนอะไรนะคะนางก็ทาได้ง่ายๆคือไม่จำเป็นต้องละเอียดค่ะดูที่บ้านตัวเองบ้านนางก็ไม่ได้เรียบร้อยอะไรเราก็ไม่จำเป็นต้องทาให้มันเรียบร้อยก็ใส่เลยถ้าเป็นสีดำนางก็จะชอบเป็นสีด้านค่ะถึงเป็นสีอื่นนางก็ชอบสีด้านอยู่ดีค่ะเพื่อนๆแต่สีด้านสีอื่นจะหายากหน่อยค่ะค่ะที่ได้หน้าต่างแล้วก็ได้มาหลายบานด้วยค่ะแถมได้ประตูด้วยค่ะประตูที่เป็นกระจกแบบนี้เพื่อนๆเดี๋ยวนางยังไม่มีโอกาสติดนะคะ
เราจะทำไปตามงบค่ะนางงบมีเท่าไหร่นางก็ทำแค่นั้นค่ะงบของนางคือหลักร้อยค่ะแต่โชคดีที่มีของบางชิ้นที่สวยงามมากเลยค่ะซึ่งเป็นเรื่องที่โชคดีของนางค่ะจริงๆบ้านของนางไม่มีอะไรตายตัวนะคะเพื่อนๆเพราะว่าบ้านนางเป็นบ้านไม้นางจะมิกอะไรก็มันก็ได้ทั้งนั้นนะคะมันอยู่ที่เราค่ะนางนางไม่ยึดติดว่าจะต้องยังไงจะยังไงก็ต้องอย่างนั้นนะไม่ยึดค่ะนางอยากได้อะไรนางก็ใส่อันนั้นเลยค่ะไม่พอใจเราเปลี่ยนได้ค่ะเพื่อนๆเวลาผ่านไปเราเบื่อแล้วก็เปลี่ยนค่ะไม่จำเป็นต้องอดทนนะคะแต่มุมนี้นางใฝ่ฝันอยากจะได้ค่ะนางก็พยายามทำมุมนี้ต่อไปข้างหลังนะคะเพื่อนๆมันก็จะมีซุ้มดอกไม้แล้วดอกไม้ก็จะย้อยลงมานะคะแล้วก็นางก็ตรงนี้ก็จะเป็นระเบียงที่นั่งข้างหลังก็จะเป็นดอกไม้ย้อยตอนนี้ยังเป็นฟักข้าวเพราะว่าฟักข้าวจะให้ความเย็นค่ะเพราะว่าบ้านนางแดดมากค่ะบ้านนางเพิ่งย้ายมา 2-3 ปีมันยังไม่มีต้นไม้ใหญ่ค่ะทีนี้นางก็เลยปลูกฟักข้าวให้คุมตรงชายคาตรงนู้นค่ะพอแดดส่องมันก็ยังช่วยทุเลาได้ค่ะเพื่อนๆแต่นางก็ลงไม้เลื้อยที่เป็นดอกไม้ไว้แล้วนะคะแต่เขายังไม่โตพอที่จะให้ร่มเงากับเราได้ค่ะก็เลยต้องใช้ฟักข้าวเป็นตัวช่วยให้ความเย็นก่อนกว่าแล้วก็พอไม้หลักโตนะคะนางก็เอาฟักข้าวลงค่ะฟักข้าวจะเลื้อยเร็วมากค่ะเพื่อนๆดีมากเลยค่ะช่วยได้เยอะเลยค่ะแต่ฟักข้าวเครือนี้ของนางนะคะแปลกสงสัยจะเป็นตัวผู้ค่ะไม่ให้ลูกค่ะให้แต่ดอกค่ะดอกเขาก็สวยดีค่ะดอกเขาจะห่างๆแต่ใบเยอะมากค่ะมันก็เหมาะแล้วค่ะที่เราจะทำเป็นร่มเงานะคะประมาณนางก็จะดึงเทปออกแล้วนะคะเพื่อจะได้ให้เพื่อนๆเห็นเพื่อนๆขาและแล้วหน้าต่างลูกกรงของนางก็ทาสีเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะนางพอใจค่ะเป็นอย่างที่เราต้องการและนางก็ขอขอบคุณเพื่อนๆ นะคะที่มาช่วยนางทาสีลูกกงหน้าต่างไม่ทราบว่าจะเรียกอะไรนะคะก็เป็นศิลปะชนิดนึงอะเนาะขอขอบคุณเพื่อนๆค่ะงวดหน้าเพื่อนๆมาช่วยนางอีกนะคะเพราะว่ามุมบ้านของนางยังเหลืออีกเยอะที่ยังไม่เสร็จค่ะเพื่อนๆช่วยนางให้ทำบ้านให้เสร็จไปพร้อมๆกันเลยนะคะสิมุมไหนที่ต้องทำนางจะพาเพื่อนๆไปดูดอกไหนออกที่บานนางก็จะพาเพื่อนๆไปดูดอกนั้นเลยค่ะรักเพื่อนๆค่ะ